ขยับเดินเร็วมากขึ้นครับแต่นั้นซาเวียครับเจอทีครับโอ้ง่ายท้องเลยครับได้ลูกขยันแต่ขยันอย่างเดียวไม่พอครับต้องหนุนต้องทำให้ได้ด้วยโดนหมัดเข้าไปครับยังไงครับโอ้แต่แข้งเนี่ยชัดเจนครับสุดท้ายแล้วเกี่ยวแล้วลงไปครับเป็นลูกแก้ไขของยอดยุทธทำได้ดีครับซาเวียเกาะในเกาะแล้วยังไงตีเอามาพี่โอ้โหมาทีต่อทีดอกต่อดอกการแยกออกมาครับยอดยุทธนี่เขาทำแล้วออกครับแปดแทงตักแทงลูกนี้เต็มๆครับซาเวียก็เก็บอาการได้ดีนี่บอกว่าให้ขึ้นหน่อยขึ้นคอหน่อยแม่กำกับอยู่ที่มุมนี้บางทีนี่แม่เห็นนักมวยชกไม่ได้ดังใจที่อยากจะขึ้นไปชกเองเอ้าเอ้ามีศอกแล้วครับซาเวียไปครับศอกมาครับหมัดอู้หู้นี่ครับปักศอกขึ้นมาเหมือนกันครับทางด้านยอดยุทธครับมีดีกันคนละอย่างครับเสียบล็อกคาไว้ครับตั้งกำแพงไว้เลยครับทางด้านยอดยุทธเครียดเลยครับซาเวียเดินเข้าหาเอ้าไล่จ้วงหมัดแล้วครับไล่จ้วงไล่สาวยังไม่เข้าเป้าโดนทีมอีกต่างหากอย่านะครับอย่าจั๊กจี้ให้เห็นครับทางด้านยอดยุทธครับโอ้แต่ตอนนี้นี่พอถึงระยะในการต่อยหมัดของซาเวียก็ไม่ได้ครับครับเดินเข้าหาครับซาเวียแหมลูกขยันนี่ต้องยกให้เลยครับอ้าวขยับแบบนี้นี่ครูชอบนะฮะดูกับเริ่มที่จะขัดหูขัดตาตัวเองเหมือนกันครับซาเวียครับเอาครับปัดได้ครับล็อกได้แล้ววงในเสียไปครับแต่ทำได้แค่ครั้งเดียวครับเพราะว่าทางนั้นยอดยุทธนี่แกตั้งกำแพงเอาไว้เลยครับมาแบบนี้อ้าวทีต้องคืนครับโอ้โหใช้บาทาลูกพัดโอ้โหอ้าวยอดยุทธกดลงมากดรักกระทุ้งได้ไหมกดลงมาเนี่ยฮะหาจังหวะแต่งตัวช้าไปนิดนึงโอ้โหเจอแข้งของซาเวียเอาครับโอ้นี่ครับทีบสูงครับโยนเข่าขึ้นมาเหมือนกันครับทางนั้นยอดยุทธครับปกติแล้วเนี่ยแม่เจ้าเสือใหญ่ใช่ไหมใช่ครับเชื่อว่าน่าจะดูอยู่ที่จอทีวีนะนะทีมงานของสอในเจ้าพันกลัวครับท่านผู้ชมโอ้โหดูว่ายอดยุทธจะหมดหรือเปล่าโอ้โหนี่ครับพูดถึงมาเลยครับเข่าร้อยสองชั้นครับโอ้โหทำได้เหมือนกันนะครับซาเวียใช่นะฮะรอคู่ต่อสู้ในการเดินชนอย่างเดียวเลยครับซาเวียแม่มวยสไตล์แดนกระทิ้งดูมันต้องเป็นแบบนี้โอ้ต้องบอกว่าดุแล้วก็ดูถึงตอนนี้นี่ซาเวียเขาก็มั่นใจโอ้โหเกี่ยวลูกนี้ล้มทั้งยืนเลยครับโอ้โหเลยครับยังไงครับนี่ครับมั่นอกมั่นใจเลยครับสถานในกรุงเทพเนี่ยเอามาให้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยได้ชมกันท้ายครับหันไปที่มุมแดงครับเดนซาเวียสอเดชพันธ์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเรื่องของน้ำหนักนะครับรูปร่างไม่เกี่ยงเดินเข้าหาครับดาบดำล็อกเป้าให้โดนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่โดนโดนจังๆนี่มีสิทธิ์แตกได้เหมือนกันนะครับดาบดำก็ต้องลงทุนแหละครับรูปร่างเสียเปรียบครับโอ้จังหวะเตะเจาะยางเริ่มที่จะเห็นครับจังหวะมีสะดุ้งเหมือนกันครับหมัดครับสนั่นดาบดำล็อกวงในครับล็อกได้ครับคีบได้แต่ยังไงครับตีได้หรือเปล่าครับเสียมาก่อนครับสนั่นเพชรสองวานล็อกคืนครับโอ้ทางด้านดับดำครับล็อกได้แต่จังตามสูตรเลยครับเอาคืนบ้างเหมือนกันครับเพชรสวรรค์โอ้นี่ครับสับศอกมาอีกทีนึงครับเดินครับยังเดินเบียดเข้าไปครับดาบดำโอ้ยมาสมชื่อครับวันนี้ดาบดำทั้งฟันทั้งแทงเลยฮะโอ้ยเอาไปจ่อยางครับโอ้สับศอกคืนมาครับทางด้านเพชรสวรรค์ดาบดำฟันศอกคืนครับเอาแล้วครับของมีคมครับแบบนี้ดาบได้ฝันแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าเพชรสังวานหนังยังเหนียวหักศอกลูกนี้โอ้เล่นกันหนักๆนะมวยคู่นี้ถึงใจจริงๆแล้วดูครับจังหวะปิดไปแล้วตีครับมีบาดแผลเลือดยังไม่มาใช่ไหมผมพยายามที่จะมองซ้ายมองขวายังหาเลือดไม่เจอวิ่งดูครับเกมของคู่นี้นี่ต้องบอกว่าสะใจแฟนมวยคอสนิทขนาดแท้จริงๆครับล็อกได้ครับวงในครับตีครับทางด้านเพชรสังวานครับจะถ้าทำได้ก็รับไปเลยครับไม่ต้องห่วงครับสับซอกมาล็อกวงในครับเพชรสังวานครับดาบดำตีคืนครับดาบดำแทงซ้ายครับเพชรสังวานเด้งตีตีหน้าขาครับดาบดำตีจิกไปครับจิกคืนนะตีหน้าขานี่ต้องระวังให้ดีครับมันใกล้เคียงกับเขตปลอดอาวุธแต่ต้องบอกว่าอาวุธนี่ใกล้เคียงกันครับอาวุธทันกันครับโอ้โหนี่เจอครับ
แทงเข้าไปล็อกขวางแล้วตีถึงหน้าเลยครับโอ้โหเพชรตะวันตีหน้าครับโอ้ยตีเข้าไปยอดหน้าเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหครับเพชรสังวานยก3ครับไปขวาครับจับมาสับศอกครับของนั่นเพชรสังวานแล้วนี่ครับช็อตนี้ครับเจอกดลงมาแล้วตีครับยอดหน้าเลยครับครับโอ้โหจึกเดียวเรียบร้อยเลยครับเดินเข้าหามาเอาขวางแข้งทีโดนจับเข็นดีนะไม่ล้มเพชรดำเตะเกี่ยวได้แล้วคืนครับทางด้านยอดสุยาครับขึ้นคอได้แล้วครับโอ้นี่ครับโหนเลยครับโหนอยู่บนตัวเลยครับเมื่อสักครู่ครับโอ้โหนลงมาโหนลงมาครับแข่งขวามาก่อนครับแล้วเจาะยางคืนไปครับเน้นช่วงล่างนะครับทางด้านยอดสุยาครับจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องขยันออกอาวุธด้วยเอาหมัดมาแล้วครับโอ้โหครับยอดสุยาครับจะถีบก็เฉียวไปอีกเกี่ยวล่างสุดท้ายล้มไปทั้งคู่ครับแม่อยู่ข้างล่างครับท่านเพชรดำลงไปนี่เสียหายนะครับเอาว่ากันต่อฟัดไหนหมายพยายามที่จะเสียบเอาคืนเอาถือว่าถ้าชกแบบนี้นี่ตามสูตรของเพชรดำเลยครับชอบเหลือเกินครับด้วยครับเพชรดำพอเจริญแพทย์แข้งขวามาก่อนแล้วก็ขวาในอ้าโอ้โหจะแก้ยังไงครับยอดสุริยาถึงตอนนี้โดนเข้าไปอีกแล้วครับยอดสุยาตั้งรับเยอะเกินไปไม่ดีครับเพชรดำแกได้ใจครับเดินถึงตัวอีกแล้วเสียบครับเสียบขึ้นไปยอดสุยาตีตั้งกำแพงคาไว้ครับแต่ดูครับเอาไม่อยู่เหมือนกันครับเดินมาเพชรดำเสียบซ้ายเสียบได้อีกทีครับยอดสุยาอย่างนี้ตีคืนได้เหมือนกันถีบไปก่อนครับกระโดดแม่จะพยายามที่จะทำเข่าลอย2ชั้นครับแต่ด้านเพชรดำที่เดินเข้าหาตั้งแต่ต้นยกเลยครับท่านผู้ชมอ้าวเสียบเข่าเอาครับไหนตอนไหนแบบนี้ออกมาครับเดินต่อครับยอดสุยาแทงขวาสกัดไว้ครับหมัดมาครับแล้วโดนหมัดขึ้นไปเหมือนกันขยับอู้ตอนนี้นี่เน้นครับเน้นไปที่หมัดครับท่านนั้นยอดสุยาครับเนี่ยทรงเลยฮะเป็นนำตอนนี้อีกไม่กี่อึดใจครับอ้าวครับเรียบร้อยครับลบแล้วก็หันไปที่มุมน้ำเงินครับทางด้านเพชรดำพอเจริญแพทย์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับซ้ายครับโอ้โหนี่ครับเกี่ยวล้มลงไปครับเอาครับเตะมาก็เกี่ยวแล้วก็ยกล้อลงไปเลยครับเดินยังเดินยังนิ่งอยู่ครับพี่แบนครับยกครับโดนเข้าไปครับโดนหมัดเหมือนกันครับเพราะนั้นกองศึกมีหมัดมีศอกเสริมเข้ามาครับยกนี้ครับเด้งตีซ้ายครับโอ้ดีไม่กลัวเลยครับไปเล่นเข่าครับสู้เลยครับเพราะนั้นกองศึกครับมีดีเหมือนกันครับแบบนี้ครับพี่แบนครับเดินเข้าหากันแล้วดักแทงทีนึงทีสกัดยกทำได้ดีครับมาบี้ถึงตัวยกตลอดครับกองศึกดูแล้วชกด้วยความมั่นใจจริงๆครับพงพัฒน์ครับแยกออกมาครับถีบไปก่อนครับเกี่ยวได้แล้วยังเตะไม่ได้ครับซ้ายครับเจอเกี่ยวแล้วแล้วไงครับล้มลงไปอีกแล้วแม่แต่ดีก็มีเชือกช่วยครับแม่เชือกเด้งขึ้นมาเลยมาอุ้ยศอกเฉียวไปนิดเดียวอุ้ยเอ้าลัดในสู้ครับเทิร์นโอ้ดีครับอีกแล้วครับเฉียวหน้าไปครับยกหมัดคืนไปครับโอ้โดนลูกคมหลายทีแล้วครับแต่นั้นหยกครับรวบมาเด้งตีอีกทีครับกองศึกครับล็อกได้เต้งตีคืนครับหยกครับสับสอกไม่โดนครับยิงหลบได้ครับแต่นั้นหยกกองศึกงัดศอกนี่ครับแก้มวยเข่าด้วยศอกครับมีการแก้ที่ตรงจุดเลยครับพี่แบนครับใช่แล้วครับต้องแบบนั้นแหละครับทำยังไงศอกเอารักใครชอบใครนี่โอ้โหเลือกเอาเลยครับยกนี้ต้องบอกว่าไม่ถอยแล้วครับท่านนั้นหยกครับแต่ดูเกมของก้องศึกก็บีบเดินเข้าหาเหมือนกันครับไม่มีใครถอยครับชนกันเลยวงในล็อกแล้วตีครับโอ้โหฝ่ายหนึ่งนี่ก็ยกแข้งยกขาครับล็อก
ครับตีครับตีทีครับเอาครับเขตพื้นที่ของหยกครับตีครับตีไปเรื่อยครับเอาครับโอ้โหตอนนี้นี่วงในเริ่มเห็นชัดครับเกมบุกของหยกครับอย่างที่คุณแชมป์บอกนะครับว่ายก4นี่ไอขอจองว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับหยกอ้าวกองศึกพยายามโต้กองศึกมั่นใจเหมือนกันครับแทงซ้ายดักไว้ก่อนครับร่วมครับพยายามชิงความได้เปรียบใกล้แขนครับเสียบคืนครับโอ้โหนี่ก็ชัดเจนเหมือนกันครับกองศึกนี่เองแหละครับเป็นเกมเร่งเดินของนั่นหยกเหมือนกันครับหยกไม่มีทางเลือกแล้วนะครับต้องใส่เกียร์5ลุยอย่างเดียวแล้วครับซ้ายครับเอาอีกแล้วครับกองศึกครับหยกพยายามที่จะเร่งครับเจอซ้ายสกัดออกมาอีกทีนึงครับโอ้พอได้ระยะที่จะต่อยได้ครับแข้งซ้ายมาทันทีครับอ้าวครับวนไม่เป็นเป้านิ่งครับหยกนี่ก็ครบยกเรียบร้อยครับก้มกราบเลยครับมวยรุ่นน้องนักมวยฝ่ายน้ำเงินครับก็คือก้องศึกเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ